วันนี้มาแชร์เทคนิคของการเพาะปากัดง่ายๆสไตล์ Jordan Beta ค่ะวันนี้พี่เมย์เลือกใช้ภาชนะขนาด 18-20 นิ้วนะคะน้ำจะได้เสียช้าค่ะหลังจากนั้นใส่น้ำสูงประมาณ5เซนค่ะเลือกทันนินสกัดนะคะมี3สีให้เลือกใช้สีไหนก็ได้วันนี้พี่เมย์เลือกใช้สีทองค่ะเราจะใส่ในอัตราส่วน1ซีซีต่อน้ำ3ลิตรค่ะสำหรับตู้อนุบาลปลาแทนนินสกัดนี้แทนใบหูกวางนะคะไม่มีเชื้อราแฝงค่ะจะทำให้น้ำเสียช้าค่ะแล้วลูกปลาโตไวนะคะที่สำคัญเป็นการลดแอมโมเนียในน้ำค่ะหลังจากระยะเวลาผ่านไปค่ะแทนนินสกัดตัวนี้มีกลิ่นเฉพาะพิเศษนะคะเวลาปลาได้กลิ่นจะรู้สึกเป็นธรรมชาติดังนั้นเมื่อรู้สึกเป็นธรรมชาติรู้สึกปลอดภัยก็มีความอยากผสมพันธุ์นะคะที่สำคัญไม่ต้องพักน้ำค่ะเปิดน้ำประปาจากก๊อกใส่แทนนินแล้วก็ใส่ปลาตามได้เลยจ้ะแทนนินสกัดมี3สีให้เลือกนะคะสีฟ้าสีส้มสีทองค่ะแล้วแต่จะเลือกสีไหนก็ได้ประสิทธิภาพเหมือนกันต่างกันแค่สีน้ำเท่านั้นค่ะใช้ได้ตั้งแต่เตรียมตู้ในการเพาะพันธุ์ตั้งแต่ผสมตั้งแต่รัดฟักไข่รวมทั้งอนุบาลจนโตที่ขาดไม่ได้คือยาโคไตซายนะคะยาป้องกันเชื้อภายนอกอาทิเช่นเชื้อราค่ะใส่ลงไป1ซีซีต่อน้ำ3ลิตรค่ะเวลาไข่ออกมาจะได้ไม่เป็นเชื้อราค่ะที่ขาดไปได้อีกอย่างหนึ่งคือสาหร่ายค่ะเพียงแค่หนึ่งกิ่งเท่านั้นนะคะใส่เพื่อสร้างบรรยากาศให้ปลารู้สึกว่าอยากผสมพันธุ์หรือว่าสร้างเรือนหอนั่นเองค่ะอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะถ้าใส่เยอะเกินไปตัวเมียจะหลบอยู่ในสาหร่ายแล้วจะทำให้ตัวผู้ไม่รัดค่ะสายออกซิเจนพี่เมย์จะใส่ทิ้งเอาไว้นะคะแล้วตั้งระดับทิ้งไว้ว่าเราจะเปิดเบาๆเท่านี้หลังจากนั้นเราก็จะปิดค่ะไม่เปิดแต่จะไปเปิดอีกทีเมื่อมีการให้อาหารลูกปลามื้อแรกนะคะเพื่อเป็นการชะลอให้น้ำเสียช้าที่สุดและเวลาลูกปลากินอิ่มจะได้ไม่ลอยหัวค่ะหลายคนบอกว่าปลากัดมีอวัยวะพิเศษที่เรียกว่าริบบอรินไม่จำเป็นต้องใส่ออกซิเจนลงไปในน้ำแต่ก็ลูกปลากัดนะคะหลังจากเกิดมาอวัยวะยังพัฒนาไม่สมบูรณ์เหมือนกับเด็กทารกนั่นแหละค่ะพี่เมย์ก็ใส่ออกซิเจนนะคะเพื่อช่วยชะลอให้น้ำไม่เสียเร็วนะคะเป็นการเพิ่มออกซิเจนในน้ำเวลาลูกปลากินอิ่มนะคะจะได้ไม่ลอยหัวที่สำคัญเนี่ยพอเราให้อาหารไปกินอิ่มไม่ลอยหัวเขาก็จะโตเร็วขึ้นด้วยค่ะสำหรับพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์พี่เมย์ไม่ได้เอามาเทียบกันเลยนะคะพี่เมย์จะจับลงผสมเลยซึ่งก่อนผสมพันธุ์นะคะพ่อปลาและแม่ปลาต้องให้อาหารให้อิ่มก่อนซึ่งอาหารที่พี่เมย์ใช้ในการบำรุงก็คืออาหารเม็ดจิ๋วคลุกกับวิตามินอะมิโนไวต้าค่ะเพื่อทำให้ระบบสืบพันธุ์นั้นสมบูรณ์ที่สุดค่ะหลังจากนั้นประมาณช่วงเย็นๆนะคะประมาณบ่าย 3-5 โมงเย็นนะคะก็ตักตัวผู้นะคะลงในตู้ผสมที่เราเตรียมเอาไว้ค่ะแล้วก็ตักตัวเมียนะคะลงในตู้ผสมที่เราเตรียมไว้ตามลงไปเลยค่ะระหว่างนี้จะลดการรบกวนเขานะคะไม่ว่าจะเป็นการเคลื่อนย้ายการเขย่าการสั่นของภาชนะการเพาะนะคะไม่งั้นเขาจะไม่รัดนะคะรวมถึงการให้อาหารด้วยเราจะไม่ให้อาหารแล้วนะคะปลาตัวผู้นะคะก็จะเกี้ยวพาราสีตัวเมียแบบนี้ตลอดทั้งคืนรวมถึงไล่กัดด้วยนะคะทั้งคืนจนกระทั่งถึงสายๆอีกวันนึงจะเริ่มทำการผสมพันธุ์ค่ะระหว่างนี้ตัวผู้ก็จะไล่กัดตัวเมียไปด้วยกอวอดไปด้วยค่ะทำแบบนี้ตลอดทั้งคืนค่ะได้ทั้งแทนนินที่ปรับสภาพน้ำให้รู้สึกว่าเป็นธรรมชาติกระตุ้นการผสมพันธุ์และยังได้ทานอาหารกับวิตามินนะคะที่ทำให้ระบบสืบพันธุ์นั้นสมบูรณ์ค่ะและเป็นการเพิ่มพลังงานให้เขาทั้งคู่ด้วยพี่เมย์ฝากกดติดตามด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตตอนหน้ากันในเรื่องของการผสมพันธุ์ค่ะ